เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอคามิเจแล้วก็รายการ POE Guide by โอคามิเจจากช่องโอคามิเจกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวู้ฮู้นะบอกเลยว่าไกลในคลิปนี้เนี่ยสั้นมากนะครับผม กับไกด์ที่ชื่อว่าระบบการคลิกแยกไอเทมแบบใหม่นั่นเองนะครับผมทุกคนบอกเลยว่าระบบนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆในลีก 3.14 Ultima Thumb นั่นเองนะครับผมซึ่งไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะฮะเราก็มาเข้าไกด์กันดีกว่านะครับผมมาเลยนะระบบการคลิกแยกไอเทมแบบใหม่เนี่ยทุกคนเราสามารถกดได้นะครับโดยการกดคลิกไอเทมขึ้นมานะผมทุกคนนี่คลิกแบบนี้นะแล้วก็กดชิปค้างไว้ครับทุกคนแล้วก็เราก็คลิกซ้ายนะนี่เลยนะฮะมันก็จะแยกแบบนี้ได้นั่นเองเมื่อก่อนทำแบบนี้ไม่ได้นะครับผมเราก็จะมาแยกแบบนี้กันนะผมรู้สึกว่าระบบนี้เนี่ยนะ มันก็ใช้ได้อยู่นะมันก็มีประโยชน์อยู่นะแต่ก็ประโยชน์น้อยนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนประโยชน์ของมันครับทุกคนผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่ครับแบบฟอสซิลแค่เพียงอย่างเดียวละมั้งนะก็คือฟอสซิลเนี่ยเราน่ะจะเอารีโซเนเตอร์นะครับผมออกมาแล้วก็แยกแบบนี้ใช่ไหมถ้าสมมติไม่แยกนะทุกคนอันนี้ไม่แยกนะครับผมแล้วก็ผมก็จะเอาฟอสซิลออกมาอันนี้เอามาตามจำนวนแล้วก็กดแบบชิปแบบระบบใหม่อยู่นั่นแหละเอาเข้าไปนะฮะ5อันเนาะทุกคนอันนี้5อันอันนี้2อันอ่ะเดี๋ยวเรียงแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่แบบนี้ก็ไม่ได้นะทุกคนเนี่ยเห็นไหมระบบมันยังรู้สึกว่าไม่โอเคนะใส่ไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเราจะใส่ทีละอันก็ยังไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้แบ่งนะครับยังงงนะอันนี้แบ่งละ1-1นะครับผมเมื่อกี้มันมี2อันเนาะถ้าแบ่งแล้วเราจะใส่ได้นั่นเองนะครับผมเนี่ยใส่เข้าไปนี่แหละนะผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์สำหรับการขาฟอสซิลเท่านั้นเองเนาะออกมาก่อนนะแล้วก็อันนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะแต่ผมไม่ใส่นะถ้าใส่แล้วมันจะถอดออกไม่ได้นั่นเองนะครับผมเลยเอามาใส่ในรีโซเนเตอร์3รูให้ดูนะครับก็เรียบร้อยนะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับระบบการคลิกแยกไอเทมแบบใหม่นะทุกคนอาจจะบอกว่าแค่นี้หรอโอคามินะแค่นี้นะฮะซึ่งมีประโยชน์สำหรับการค้าฟอสซิลนะย้ำอีกทีนะครับผมบอกเลยว่ามุกก็หมดนะฮะเราจะทำอะไรต่อกันดีเอาเป็นว่าขายของแล้วกันนะแล้วก็สำหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้แมคานิกการคลิกนะอย่างเช่นการคลิกเก็บไอเทมเข้าไปแบบนี้เก็บไปเลยเก็บไปเลยเก็บไปเลยแบบนี้นะครับก็สามารถไปดูคลิปนี้ได้นะมุมขวาบนสุดของหน้าจอนะผมก็จะขึ้นการ์ดไว้ให้นั่นเองเนาะมันก็จะเกี่ยวกับการคลิกซื้อไอเทมแบบสเต็กนะครับผมซื้อมาทีละสเต็กเลยนะสามารถไปดูได้นั่นเองเนาะเออไกด์ดีอ่ะมันสั้นเสือเกินอ่ะทุกคนนั่นแหละนะครับผมระบบใหม่ที่ไม่มีความซับซ้อนเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดับเบิลเอ็กซอลการเล่นดีไหมทุกคนเอาแบบนั้นนะครับแล้วก็ปิดคลิปนะทุกคนผมไม่มีอะไรจะพูดในคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราไปเล่นอันนี้กันดีกว่านะครับ Inscribe Ultima Thumb นะครับใครยังงงๆเกี่ยวกับ Inscribe นี้ก็มุมความบนสุดของหน้าจอนะขายของได้ตลอดนั่นแหละนะครับผมโอเคไปลุยกันดีกว่านะเราเอา Exor มา1อันแล้วก็เปิดบัคนะ I'm not up to that just yet โอ้โกIs this some farcical joke? โอเคได้เวลาลุยนะฮะต้องยืนบนแท่นผมลืมดูเควสอ่ะบันเทิงละนะครับผมลำบากหน้าดูตื้อ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 เรียบร้อยน่าจะอีกสัก5แท่นหรือเปล่าแผ่นวงกลมนะครับโอ้โหแล้วก็เป็นพีทหมดเลยเรียบร้อยเพื่อ Exo นั้นนะทุกคนอ
เรียบร้อยสองแฮนด์นะครับเดี๋ยวตีเราเดี๋ยวตีเราอีก2แท่นทำไมมันเยอะขึ้นเอื้อไฟไหม้ไม่เป็นไรนะสายเราเป็นสายหลบหลีกนะครับแล้วก็ลดดาเมจอีก 20% นะทุกคนเป็นไงเอาเรื่องนะครับโอคามิเจโม้ตัวเองได้ตลอดนะเรียบร้อยส่งคลิปปิดท้ายคลิปแบบนั่นแหละนะฮะคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงๆก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจให้หน่อยละกันนะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะเราก็จะมีไกด์ไม่สั้นนะไม่สั้นแบบนี้นะครับผมปกติไกด์จะยาวนิดหนึ่งนะฮะมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนละกันนะครับบ๊ายบายครับผม